บทที่25ที่พิพิธภัณฑ์เกรแวงเมื่อคืนผมฝันว่าได้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เกรแวงมันเปลี่ยนไปมากที่ยังคงเดิมได้แก่ทางเข้ารูปแบบสมัยต้นศตวรรษกระจกฉายรูปร่างหน้าตาบิดเบี้ยวและห้องผีสิงแต่ห้องโถงแสดงหุ่นขี้ผึ้งบุคคลปัจจุบันนั้นเลิกไปแล้ว ในห้องแรกผมไม่สังเกตแต่ต้นว่าหุ่นที่ตั้งแสดงเป็นรูปจำลองผู้ใดเพราะช่างออกแบบเสื้อผ้าให้หุ่นแต่งตัวแบบเดียวกับผู้คนที่เราพบตามถนนหนทางผมต้องพินิษหุ่นทีละตัวแล้วคิดเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกเขาเป็นเสื้อคลุมสีขาวจึงได้รู้ว่าหนุ่มสวมเสื้อยืดสอง,งสานายในท่าเดินเล่นผู้หญิงกระโปรงสั้นแม่บ้านยืนตัวแข็งพร้อมกระเป๋าจ่ายกับข้าวแบบมีล้อ กับชายหนุ่มสวมหมวกนิรภัยนั้นอันที่จริงคือพยาบาลและผู้ช่วยทั้งหญิงและชายซึ่งผลัดเปลี่ยนเวียนกันมายัางเตียงของผมจากเช้าถึงค่ำทุกคนอยู่ที่นั่นตัวแข็งอยู่ในขี้พึ่งทั้งพวกเปี่ยมน้ำใจพวกไม่ปราณีปราศัยพวกอารมณ์อ่อนไหวพวกข่าไม่สนพวกขยันพวกขี้เกียจพวกทวีความสัมพันธ์กันได้เรื่อย และพวกที่เห็นผมเป็นเพียงคนป่วยคนหนึ่งไม่ต่างจากคนป่วยอื่นๆตอนแรกบางคนทำให้ผมกลัวเห็นพวกเขาเป็นผู้คุมใจเหี้ยมคอยควบคุมผมไว้ในคุกทั้งยังร่วมกันวางแผนร้ายต่อมาผมก็เกลียดคนอื่นๆเมื่อพวกเขาปิดแขนผมขณะจับผมลงนั่งเก้าอี้ลืมผมทิ้งไว้หน้าทีวีตลอดคืนปล่อยผมอยู่ในท่าที่ทำให้เจ็บปวด แม้ผมประท้วงแล้วก็ตามเรื่องเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นเพียง2-3ถึงนาทีหรือ2-3ถึงชั่วโมงผมก็อาจฆ่าพวกเขาได้จากนั้นการเวลาก็กลืนความแค้นเจียนคลั่งที่ผมสะสมไว้อย่างเลือดเย็นจนหายไปพวกเขากลายเป็นคนคุ้นเคยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อันละเอียดอ่อนนี้ได้ดีบ้างเลวบ้างเราก็คงจะต้องยืดตัวยกไม้กางเขนของเราขึ้นเอง เมื่อไม้นั้นกดไล่เราจนสุดลงไปผมแต่งกายให้พวกเขาใหม่ด้วยฉายาแปลกๆซึ่งผมรู้คนเดียวเท่านั้นพอพวกเขาเข้ามาในห้องผมก็เรียกด้วยเสียงดุดฟ้าผ่าอยู่ในตัวผมฮัลโหลตาสีน้ำเงินหวัดดีหนุ่มโยงดูดูชพวกเขาไม่รู้จักสมยาเหล่านี้หรอกคนที่เต้นไปรอบเตียงของผมแล้วทำท่าแบบนักเต้นจังหวะร็อก เพื่อถามผมว่าสบายดีหรือชื่อเดวิดโบวีอาจารย์ใหญ่ทำให้ผมขำเพราะเขาหน้าเด็กแต่เส้นผมสีเทาทั้งหัวแล้วยังชอบตีหน้าเคร่งขณะทำเสียงขู่ผมด้วยประโยคเดิมเสมอหวังว่าคงไม่เป็นอะไรมากกว่านี้แน่ละ่ะแรมโบ้กับคนเหล็กย่อมไม่ใช่ตัวแทนความอ่อนโยนผมชอบเทอร์โมมิเตอร์มากกว่าพวกเขาการใส่ใจดูแลคนป่วยของหล่อนนั้น นับเป็นตัวอย่างได้ถ้าหล่อนจะไม่ลืมเครื่องมือชิ้นนี้ไว้ในซอกรักแร้ของผมบ่อยๆปฏิมากรหุ่นขี้พึ่งของพิพิธภัณฑ์เกรแวงไม่ประสบความสำเร็จในการจำลองใบหน้าอารมณ์ดีเสมอไปอีกทั้งวงหน้างามประณีตของชาวเหนือซึ่งตั้งหลักแหล่งมาหลายชั่วอายุคนในดินแดนระหว่างแนวรมแรงชายฝั่งโอปอลกับพืนดินเหนียวของแคว้นปิกาดี พวกเขาพูดภาษาเหนือทันทีที่พบกันแต่หน้าตาหุ่นบางตัวไม่เหมือนชาวเหนือเลยคงต้องใช้พรสวรรค์ของจิตกรรูปวาดขนาดจิ๋วสมัยกลางซึ่งใช้ปลายผู้กันสร้างฝูงชนบนเส้นทางสู่ที่ราบแฟลนเดอร์ได้อย่างมีชีวิตชีวาราวกับไร่หม่นศิลปินของเราขาดพรสวรรค์ดังว่าแต่กระนั้นเขาสามารถถ่ายทอดความน่าเอ็นดูแบบเด็กวัยรุ่นของนักเรียนพยาบาลได้อย่างง่ายๆ สาวน้อยแขนกลมแก้มแดงเต็มอิ่มเยี่ยงเด็กสาวในชนบทขณะจากห้องนั้นผมบอกตัวเองว่าผมรักเพชชาคาตของผมทุกคนพวกเขานี่แหละห้องถัดมาผมประหลาดใจที่เห็นว่าคือห้องของผมที่โรงพยาบาลริมทะเลดูเพผิๆเ,เ,เหมือนของจริงทุกประการแต่เมื่อเข้าไปใกล้ปรากฏว่าภาพถ่ายภาพวาดและโปสเตอร์กลับเป็นภาพปฏิติดประต่อสีไม่ชัด เป็นแค่การตกแต่งลวงตาผู้ดูที่อยู่ห่างเหมือนรายละเอียดภาพวาดอิมเพรสชันนิสไม่มีใครนอนอยู่บนเตียงมีเพียงรอยบุ๋มกลางผ้าปูที่นอนสีเหลืองใต้แสงซสีดที่นี่ผมจำแนกหุ่นซึ่งกระจัดกระจายอยู่รอบๆสองข้างที่นอนว่างเปล่านี้ได้พวกเขาคือเหล่าสมาชิกกลุ่มองคาร์ใกล้ชิดซึ่งได้จัดตั้งขึ้นทันทีรอบๆตัวผมในวันรุ่งขึ้นหลังภัยพิบัติที่นั่งบนเก้าอี้สามขาคือมิเชล กำลังตั้งอกตั้งใจเขียนในสมุดซึ่งบรรดาคนมาเยี่ยมบันทึกถ้อยคำทั้งหลายทั้งปวงของผมอานมารีจัดช่อกุหลาบ40ตดอกอยู่แบนนาดนั้นมือหนึ่งถือหนังสือซึ่งเปิดกลางอยู่ชื่อบันทึกเจ้าหน้าที่สถานทูตคนหนึ่งของปอมอรองอีกมือหนึ่งทำท่าเหมือนทนายความแว่นตากรอบโลหะที่ปลายจมูกยิ่งทำให้ดูคล้ายมืออาชีพในศาล ฟลอรองกำลังติดภาพวาดของลูกๆของผมลงบนกระดานเปลือกไม้บนผนังห้องเส้นผมสีเข้มของเธอล้อมกรอบรอยยิ้มเศ,เศร้าๆปาทริกยืนพิงกำแพงเหมือนคิดอะไรอยู่คนเดียวภาพบุคคลเหล่านี้ซึ่งดูคล้ายมีชีวิตทำให้ผมสัมผัสความรู้สึกอ่อนหวานเต็มตื้นความเศร้าที่แบ่งปันร่วมกันอีกทั้งความรักหนักแน่น ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมิตรแท้กลุ่มนี้มาเยี่ยมผมผมยังอยากท่องเที่ยวต่อไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อดูว่ายังมีสิ่งชวนชะงนใดๆสำหรับผมอีกหรือไม่แต่ในทางเดินสลัวยามคนหนึ่งเล่งไฟฉายส่องผมเต็มหน้าผมต้องหลี่ตาลงเมื่อตื่นขึ้นมาพยาบาลตัวจริงตัวเล็กๆแขนกลมชะโงกหน้าอยู่เหนือผมมือถือไฟฉายขนาดจิว๋ว ยานอนหลับของคุณจะกินเดี๋ยวนี้หรือในอีกหนึ่งชั่วโมงคะ